ตอนนี้บริษัทของเรากำลังปรับตัวเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพี่รู้ปะคนเราเวลาหึงขึ้นมาสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะรู้แต่คุณต้องเข้าใจบริษัทนะต้องหาทางประหยัดทุกอย่างเข้าใจแต่มันเกี่ยวอะไรกับผมอะคือพี่ก็ทำอย่างนี้เรียกว่าไม่ไว้หน้าผมเลยนะทุกวันนี้ขนาดกาแฟผมยังอยากให้ตักแค่ช้อนเดียวเลยมันเปลืองใครเขาจะไปทนได้ไม่พอใจอะไรก็วอยวายเสียงดังไม่ได้เสียงดังแค่อยากจะบอกคุณว่าตอนนี้บริษัทมีรายจ่ายมากแค่ไหนมากขนาดไหนเหรอเวลางอนทีก็ขอเลิกทีเป็นแบบนี้มา10กว่ารอบแล้วอะเลิกก็ดีเพราะครั้งนี้ทำเกินไปแล้วเล่นมาจูบกันให้เห็นตอนหน้าแค่จูบกันปะผู้หญิงจูบกับผู้ชายมันก็ปกติปะมันก็ยังดีกว่าผู้ชายจูบผู้ชายปะก็แยกกันอยู่ไปเลยก็โอเคแฟนเก่าแฟนใหม่แบ่งบ้านคนละครึ่งแล้วก็แบ่งของใช้กันออกไปที่บ้านแม่ฉันแต่แม่ฉันผ่อนต่อไม่ไหวพี่เขาก็แค่มาผ่อนต่อให้เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นบ้านของฉันถ้าคุณคิดได้แบบนั้นมันก็ดีนะงั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคือครีเอทีฟคนใหม่อ่ะผมรับได้แค่คนเดียวจากพวกคุณ2คนผมจะให้พวกคุณน่ะแข่งกันคิดงานโฆษณาตัวใหม่ให้ผมจะเลือกจากคนที่คิดงานที่ดีที่สุดให้ผ่านโปรจะเอาไหนก็ได้ค่ะหนูพร้อมเสมอพี่ฉันไม่รู้นะจ๊ะคือพี่ก็ไม่เคยมีสามีเป็นตัวเป็นนั่นแหละก็หมดเวลาแล้วจ้ะขอค่าที่ปรึกษาด้วยนะฟังอย่างเดียวคิดตั้ง500ขอบคุณค่ะไม่แพงเลยเนาะไว้ยังไงก็เรียกใช้ได้นะจ๊ะแล้วบอลนะคะมาบ่นอะไรกันเช้าเลยซ้อมเสร็จแล้วสวยคุณไปตามดอนกลิ่นที่ผมที่ดีโอเคค่ะบอสวันนี่บอลนึกว่าสั่งคิดงานโฆษณาขายปลาต้องโกกับน้ำเต้าหู้หรือไงวะมึงร้อนแล้วนี่นะเดี๋ยวต้องแข่งคิดงานกับไอ้ลินอีกอุตส่าห์ชวนมันมาทดลองงานด้วยกันแท้ๆแม่งโอ๊ยมึงจะบ่นทำไมวะดอน2วันก็พอถมเถกูยังก็เห็นมึงอ่ะคิดงาน1ชั่วโมงก่อนประชุมก็ยังมีเลยนั่นแหละประเด็นรองประเด็นหลักคือวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารทำไมอ่ะที่11แล้วพรุ่งนี้กับมะรืนอ่ะพรุ่งนี้กับมะรืนก็วันพุธกับวันพฤหัสไงใช่12และ13แล้วต่อไปคือวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์กูต้องคิดงานและขายงานในวันวาเลนไทน์มึงเข้าใจป่ะคือวันนี้ใครก็ทำงานกันดอนมึงลืมอะไรป่ะตอนนี้มึงโสดนะมึงเจ้าอุ้ยแสลงหูเป็นไรงงมึงลองคิดจากสโลแกนนี้ดิคนใช้รู้สึกใช่คนใกล้รู้สึกดีเก๋ดีออกกูว่ามึงลองดูเสียดายว่ะกินกาแฟดีกว่าเนาะถือไม่ได้นี่ว่ะจะวางตรงไหนล่ะหนูอีก2วันเองนะเร็วมากเลยอ่ะอีกแค่2วันเอง
ว่าแต่พี่เลนี่ก็ลายไม่เบาเลยเนี่ยครับผมหลินเองก็เล่นเนียนนะเล่นนะคนออฟฟิศเขาเชื่ออะไรกันหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้เล่นล่ะคนไม่เชื่อว่าเป็นแฟนกันร้อยนักนะนี่ทำไมไม่กลับบ้านอีกอ่ะรออะไรเหรอจ๊ะเปล่าใครรอฉันว่าแล้วว่าเธอต้องพูดแบบเนี้ยเรก็บอกฉันเหมือนกันว่าแกต้องพูดแบบนี้เขาเลยฝากฉันมาบอกว่าไม่ต้องรอวันนี้มีประชุมงานดึกอาจจะไม่กลับบ้านนอนออฟฟิศอ้าวเรยังไม่กลับบ้านอีกเหรอผมนึกว่าประชุมเสร็จจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยยังอ่ะบอสผมว่าผมจะเคลียร์งานต่ออีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับขยันเกินไปแล้วงานน่ะมันไม่หนีไปไหนหรอกคุณยังไงปีนี้ก็ไม่มีโบนัสเพิ่มแน่นอนแค่บอสจ่ายเงินเดือนให้ครบก็พอครับบอส เออยังไงอ่ะผมฝากสองคนนั้นหน่อยนะเพราะว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยลูกค้ารายใหญ่อ่ะเขาจะมาฟังขายงานด้วยตัวเองผมเห็นอาการพวกนั้นแล้วชักเสียวๆอ่ะบอสครับผมมีเรื่องคุยด้วยหน่อยนะยาสีฟันกุหลาบสองชนิดคนที่ใช่เชื่อวันนี้พี่เลยไม่กลับบ้านนี่หว่าThank you.
คิดว่าการที่พี่เลให้แกมาอยู่ที่นี่แล้วจะถือวิสาสะเสกเสื้อผ้าพี่เลได้นะใครอนุญาตเก่งไหนก็ใช่นะดูไหมเล่นฉันล้อเล่นนั่นก็ของฉันฮะอ๋อก็ไม่เห็นมีจูแกแปะอยู่เลยแกกินแบบนี้ทุกวันแกไม่เบื่อเห็นซื้อตุนไว้ตั้งเยอะเลยทำไมแกไม่ลองหัดทำอะไรเองบ้างง่ายๆก็ได้นะขี้เกียจช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันขึ้นไปกินข้างบนละเฮ้ยเดี๋ยวแกยังรักพี่เลอยู่ปะแฟนกันนีไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเนาะไหนบอกว่าเมื่อคืนไม่กลับบ้านนอนออฟฟิศอะนี่แวะมาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อมองอะไรทำอย่างกับไม่เคยเห็นหรือว่าคิดถึงแปรงฟันสัก2รอบครั้งแรกเพื่อ first impression ครั้งที่2เพื่อ research test เคยสอนแล้วจำได้คุณโอเคอ่ะผมก็โอเคนะ
คุณสนิทกับเขามากกว่าผมนี่ส่วนเรื่องนี้ผมขอคิดดูอีกทีนะพูดตรงๆผมเสียดายผมลองใช้แล้วของเขาดีมากนะบอสบอสก็ลองมาใช้ดูด้วยเจ๊เอ้าวันนี้ผมขอลาวันหนึ่งนะวันนี้มันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอะไปก่อนนะบอสบอสค่ะหมดเวลาอุ้งงานแล้วค่ะไปประชุมค่ะเดี๋ยวค่ะบอสไปไหนคะห้องประชุมทางนี้นะแล้วแปรงฟันแปลงด้วยได้ไหมคะบอสคะแค่นี้ก็พอสายป่านนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วมันจะเที่ยงแล้วพี่ลางานไปให้ละผิดงานที่บ้านเนี่ยแหละคือแต่ไก่ต้มยำรู้ว่ายังไม่ได้กินข้าวจำไว้โฆษณาที่ดีไม่ได้ใช้แค่ไอเดียสำคัญมากเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ในครัวห่อหนึ่งนะไม่กินหรอกมีธุระที่ออฟฟิศลองดูส่วนผสมข้างหลอดยาสีฟันดูดิทำไมเขาถึงใช้ส่วนผสมของดอกกุหลาบถึง2ชนิดทำไมไม่ใช้ชนิดเดียวถ้าแกหาคำตอบเรื่องนี้ได้แกก็คิดบอร์ดงานดีๆได้ทำไมต้องใช้ดอกกุหลาบ2ชนิดวะ
พี่เลพรุ่งนี้ตอนเลิกงานไปดูหนังกันปะพี่เลเอ้าไม่นั่งกินข้าวด้วยกันก่อนน่ะปิ่นขอทำข้าวต้มเผื่อแกด้วยเนี่ยกินเธอออฟฟิศมันไม่หนีไปไหนหรอกก็อร่อยดีนะลองทำตามสูตรในหนังสือดูนะลองมั่วๆดูตั้งหลายรอบกว่าจะรอดพี่ว่าแกตั้งใจทำก็ทำได้นะจะได้ไม่ต้องมาคอยมานั่งกินบะหมี่กินเป็นรูปทุกวันด้วยอีกอย่างพี่คงไม่มีเวลามานั่งทำให้แกกินเหมือนก่อนนะเว้ยฟันมาน้ำส้มไม่อร่อยหรอมันขมไม่เคยปิดหรอกไม่เปลี่ยนไปเลยจะรอดไหมเนี่ยเอานะพี่ทำดีที่สุดแล้วThank you.
พี่ไปทำงานก่อนนะฉันทำไมเอลิมฝากมาให้อ่ะมันไม่กล้ามาให้เองโหมียาพิษป่ะเนี่ยโอ้ยขอดูหน่อยสิยาสีฟันเดนติคอนคิวเทนโรสรีเฟชไม่มีส่วนผสมของโซเดียมโรเลตซัลเฟตเลยทำให้แกดื่มน้ำส้มแล้วรสชาติไม่เพี้ยนหลังแปรงฟันเสร็จเพราะไม่มีตัวไปกระตุ้นต่อมรับรสขมเคนะอันนี้ด้วยโอ้โหยาคนนี้ก็เลคเชอร์แล้วแหละโอ้ยเอานะพี่เลชอบไม่เห็นจะมีสปาเกตตี้เลยโอ้เป็นแฟนกันมา1เดือนจะมารู้ดีกว่าเป็นแฟนกันมา3ปีได้ไงโอ้ยเอานะใครมันจะไปรู้ดีทุกเรื่องอย่างแกก็เหมือนกันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรไปซะทุกเรื่องหรอกไอ้ลินมันก็ไม่อยากให้แกโกรธมากอย่างไรก็เป็นเพื่อนกันน่ะแล้วเรเขาก็ดูเป็นห่วงแกนะอันนี้ฉันรู้นี่ฉันก็รู้นะเพราะช่วงนี้แกก็คิดมากหลายเรื่องไหนจะเรื่องไอเรไหนจะเรื่องไอลินทั้งจะยังต้องพรีเซนต์งานพรุ่งนี้อีกใช่ไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะค่อยๆ คิดไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแกก็คิดได้ไงแกเก่งใครบอกว่าฉันเก่งโอ้ยแกหัวดีจะตายไอเดียอะไรไม่รู้พุ่งผ่านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บๆก็มีไอเดียแล้วโอ้ยเผลอๆนะฉันจะบอกให้ว่าแกอะหัวดีกว่าไอเรซะอีกแต่ถ้าไม่ติดว่าแกขี้เกียจไปก็แค่นั้นแหละนี่แกชมหรือด่าฉันเนี่ยชมสิใครจะไปด่าเธอได้ลงฉันหมายความว่ามันไม่มีใครดีไปซะทุกเรื่องหรอกก็อย่างไอเรนะแกฉันจะบอกให้ว่าก็ดูเหมือนจะโอเคนะก็หล่อดีแต่ว่าฉันจะบอกให้ว่ามันก็บางทีก็น่ารำคาญนะมันเนียบเกินไปอ่ะฉันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องว่าแกนินทานี่ตามใจละกันจะไปฟ้องก็ไปฟ้องเลยไปดีกว่าฉันไม่คิดค่าบริการละครั้งเนี้ยถือว่าช่วยฟรีนี่เอาน้ำส้มไปด้วยจะหมดแล้วขอโทษทีไปก่อนเรียบร้อยขอบคุณครับพี่สวยยินดีเสมอจ้าเนี่ยรู้ปะพี่เนี่ยถอดมาเนี่ยทุกคำเป๊ะ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 เลยนะขอบคุณทุกคำเลยครับขอบคุณครับแล้วอ๋อครับขอบใจจ้ะเอก็เรียกใช้พี่ได้ตลอดเลยนะถ้ามีปัญหาพี่ยินดีช่วยเสมอได้ครับพี่งั้นพี่ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับโอเครวยรวยรวยวันนี้กินอะไรดีนะโอเคผมยอมคุณพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ป่ะพรุ่งนี้ดอนไหวแน่นะคุณบอยก็รู้ฝีมือดอนดีไม่ใช่เหรอเชื่อผมเถอะยังไงก็ออกมาดีโอเคโอเคผมเชื่อคุณนอกเรื่องหน่อยดิอยากรู้อะไรหน่อยตกลงเรื่องนั้นน่ะดอนกับหลินน่ะใครเจ๋งกว่ากันเหลือว่าอยากจะลองอ
พี่เลอันนี้อร่อยอร่อยมะนี่ก็อร่อยพอแล้วดินกินแกไปกินเถอะพี่รู้นะว่าเราคิดอะไรอยู่พี่ขอบคุณลินมากนะที่คอยช่วยพี่แต่พี่ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะคงเป็นแบบเดิมไม่มีวันเปลี่ยนกันหรอกสรุปว่าลินเรียนต่อใช่ไหมแกจำได้ไหมที่ฉันเคยถามแกว่าแกยังรักพี่เลอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่สิผมตั้งใจทำหมดเลยนะผมเอาออกหมดแล้วผมตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะรู้ว่าพี่ไม่ชอบชีสก็ใส่นิดเดียวปกติผมไม่เคยตั้งใจทำอะไรอย่างนี้ให้ใครเลยนะอร่อยดีถ้าแกตั้งใจก็ทำได้แล้วผมก็รู้มาด้วยว่าพี่หลอกผมตั้งแต่เรื่องยาลินที่มาหลอกเป็นแฟนพี่เพื่อผมตัดใจแล้วก็เรื่องที่พี่จะเรียนต่อเมืองนอกพี่มีใจร้ายเนาะทำกันได้ลงคอพี่คิดว่าถ้าพี่บอกความจริงกับผมคงจะโวยวายก็อาจจะใช่แต่พี่ไม่จำเป็นต้องมาทำแผนอะไรแบบนี้หรอกพี่คิดว่าผมจะเป็นเด็กที่ไม่มีเหตุผลในสายตาพี่ตลอดเวลาเลยเหรอพี่ดีใจนะที่แกเอาเส้นบ้านนี้ออกได้และยังได้ยินแกพูดแบบนี้พี่ว่าแกเปลี่ยนได้แล้วแหละอีกอย่างถ้าแกตั้งใจทำมันจริงๆอ่ะพี่ว่าแกเก่งกว่าพี่ด้วยซ้ำคิดงานก็ดีกว่าพี่ด้วยซ้ำดาวคงเต็มฟ้าแล้วนะเธอ
จะไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันทำวันนี้แต่เธออาจจะรู้ดีในสักวันที่ตัวฉันเดินจากไปแต่จากนี้เธอต้องก้าวไปด้วยตัวของเธอเองไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ห่วงใยมันยังรักเธอเต็มทั้งหัวใจแต่จากวันนี้ฉันต้องไปแต่จะคอยห่วงใยเธอทุกวันจากวันนี้เธอจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าจะต้องเข้มแข็งให้ได้มากกว่าเวลาที่เธอมีฉันนั้นอยู่ข้างเธอยอมใจร้ายแม้จะต้องยอมทำร้ายหัวใจตัวเองแต่มันก็ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเวลาที่มองเห็นเธอมีชีวิตที่ดีแม้จะไม่มีฉันแต่จากวันนี้ฉันคงต้องไปแต่จะคอยห่วงใยเธอทุกวันจากวันนี้เธอจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าจะต้องเข้มแข็งให้ได้มากกว่าเวลาที่เธอฉันนั้นอยู่ข้างเธอต้องยอมใจร้ายไม่ต้องรอแล้วเขาไม่มาหรอกเขาขอถอนตัวมีเรียบร้อยแล้วทำร้ายหัวใจตัวเองแต่มันเก็บยิ้มได้ทั้งน้ำตาเวลาที่มองเห็นเธอมีชีวิตที่ดีแม้จะไม่มีฉันที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนที่ใช่สำหรับใครสักคนภายในระยะเวลา2วันรู้ไหมครับว่าทำไมยาสีฟันเบนติคอน Q10 Rose Refresh ถึงมีส่วนผสมสำคัญของดอกกุหลาบ2ชนิดทำไมถึงไม่มีแค่ชนิดเดียวนั่นก็เพราะคำว่าไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับถ้าเปรียบเหมือนกับทุกคนในห้องนี้เหมือนกับพวกคุณเหมือนกับผมทุกคนย่อมมีด้านที่ดีและด้านที่ควรปรับปรุงแต่ถ้าเกิดเอาด้านที่ดีของทุกๆคนมารวมกันมาเติมเต็มกันและกันมันจะกลายเป็นคำว่าสมบูรณ์แบบนั่นเองครับเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ถูกสร้างมาเกิดมาคู่กันและนี่ครับคือเรื่องราวที่ผมจะมาใช้กับโฆษณาชิ้นนี้ครับไม่ห่วงใยมันยังรักเธอเต็มทั้งหัวใจแต่จากวันนี้ฉันคงต้องไปแต่จะคอยห่วงใยเธอทุกวันจากวันนี้ได้เธอจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าไม่นานเท่าไหร่จะต้องเข้มแข็งให้ได้มากกว่าประชุมไปแล้วลูกค้าของผม
ีฉันนั้นอยู่ข้างเธอต้องยอมเจอมีอะไรเหรอไม่ครับต้องยอมทำลายหัวใจตัวเองแต่มันก็ยิ้มได้ทั้งน้ำตาเวลาที่มองเห็นเธอมีชีวิตที่ดีมาจะไม่มีฉันค่ะวันนี้ดิฉันมีผู้จัดการฝ่ายโฆษณาคนใหม่มาแนะนำให้รู้จักค่ะคุณเรค่ะสวัสดีครับคุณเรงั้นเรามาเริ่มขายของกันเลยนะครับสำหรับงานโฆษณายาสีฟัน Denticon Q10 Rose Refresh ตัวใหม่ของเรานะครับก็อยากจะเน้นไปที่คุณสมบัติหลักของมันนั่นก็คือคุณสมบัติของน้ำกุหลาบครับที่จะทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นแต่คุณน้อยก็อย่าลืมนะครับคุณสมบัติของสารสกัดจากดอกกุหลาบดามัสเซนาที่มีอยู่ยาสีฟันด้วยนะครับแน่นอนครับผมไม่ลืมครับผมคุณสมบัติในการลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลและพิจินจิวาริสหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของยาสีฟันของเราครับเป๊ะมากครับผมซื้อ